สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสระอากันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนคุณครูมีเพลงสระอามาให้นักเรียนฟังกันค่ะไปฟังกันเลยที่ฟังเพลงสระอาจบไปแล้วเรามาทบทวนเรื่องสระอากันค่ะสระอาเป็นสระเสียงยาวเขียนสระอาไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นถ้าพยัญชนะต้น2ตัวให้เขียนสระอาไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นตัวที่2เช่นปลาพยัญชนะต้นคือปอปลาลอลิงประสมด้วยสระอาพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังสระอาเรียกว่าตัวสะกดเช่นบ้านมีนอหนูเป็นตัวสะกดบางคำมีพยัญชนะต้น2ตัวและมีตัวสะกดด้วยเช่นกราบพยัญชนะต้นคือกอไก่รอเรือตัวสะกดบอใบไม้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน้า19ข้อ4ให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องโดยดูรูปภาพแทนพยัญชนะแต่ละตัวตัวอย่างหีบแทนด้วยพยัญชนะอะไรคะเด็กๆหอหีบนั่นเองแล้วเด็กแทนด้วยพยัญชนะอะไรคะดอเด็กค่ะเขียนเป็นคำใหม่ได้ว่าหออาดอหาดหน้า19ข้อ5ให้นักเรียนเขียนคำสระอาจากภาพแล้วฝึกอ่านตัวอย่างเด็กๆ ดูรูปภาพนะคะเห็นเป็นรูปอะไรคะเด็กๆรูปตานั่นเองตาสะกดว่าตออาตานักเรียนเขียนคำว่าตาลงไปในช่องว่างใต้รูปภาพส่วนข้อที่เหลือพยายามทำต่อให้เสร็จเรียบร้อยตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ